ครับสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขนนะครับพ่อกับผมนะฮะพี่จ้าสำหรับวันนี้ไม่ต้องอย่างมากมายดอกนะครับฝนก็ตกเพิ่งเศร้าอีกแล้วโอ้ช่วงนี้ฝนตกดีๆพี่น้องมาไม่ต้องอย่างมากมายดอกบ่ได้กินโดนแล้วอันตำบักทั่วผมนี่แหละบ่ได้กินโดนคักอีหลีเด้เอาตำบักทั่วแซ่บๆพี่น้องมื้อนี้ที่สำคัญนะครับเป็นทอดแหนมซี่โครงกระดูกหมูครับผมใส่ลงไปโอ้มาพี่น้องมาเอาเหนียวก็ละโอ้ผมเห็นยายอันอยู่พัทยาเพิ่นทอดผมก็เลยลองทอดน้ำเพื่อนนะคนก็ไปต่อคิวค่าคนน้องของเราก็เลยโออพื้นอากาศกำลังฝนตกเศร้านี่นะบรรยากาศดีคักตรงให้ตรงนาพี่น้องเอ้ยผมนึกว่าเอาบักพริกอันพริกขี้หนูมาทอดแล้วความเผ็ดมันสิลดลงมันบ่ลดลงเลยครับผมเผ็ดคือโกอ
การที่เอาพริกมาทอดแบบเนี้ยผมมองว่ามันหอมนะปลาถั่วบักพริกของแท้เลยครับผมถั่วที่ผมเอามาทอดนะครับมันเป็นส้มตอนกระดูกซี่โครงหมูเราพื้นทอดนี่ทอดจะได้แก่แซ่บเพราะว่าส้มมันแซ่บดีแล้วจะฝ่าวเด้อเอาโปกเปกแล้วจะเฝ้าตัวไม่ต้องอย่างมากมายหรอกฝนตกต่อเนื่องกันโอ้ยช่วงนี้นอนสบายพี่น้องบ่ฮ้อนบ่เอาอืม
กระดูกวานส่วนก็เริ่มแห้งขึ้นเรื่อยๆโอ้ตัวพี่น้องละนะครับกะตำบักทั่วนะครับตำพอดีแซ่บนะครับมากรสไหนตำเองดีสุดนะครับมากเปรี้ยวมากเค็มมากหวานมากนัวตำเองดีสุดพี่น้องนะครับคนใส่เข้าไปฝนเริ่มมาแล้วนะครับฝนไล่ดักคือเขานะครับไม่ต้องเอียงมากมายหรอกจะไหนก็ต้องขอบคุณครับผมขอบคุณพี่น้องคือเขานะครับที่สนับสนุนกันที่ติดตามกันขอบคุณหลายๆแฟนเพจก็ดีติ๊กต็อกก็ดียูทูบก็ดีนะครับขอบคุณจากใจจริงเด้อพี่น้องนะครับอ่ะฝนเริ่มไล่ดักแล้วสำหรับคลิปนี้ที่ขอตัวจากลาพี่น้องพี่นี่ก็พบพ่อกันเมื่อหน้านะครับว่าจะมีเมนูอย่างมานำเสนอแซ่บๆแบบนี้ซูมูซูเบียนคือเขานะครับขอบคุณหลายสำหรับคลิปนี้ขอตัวจากลาพี่น้องเพียงสิ่งเดียวครับผมสวัสดีครับ